กรณีเอกสารลับที่รั่วไหลออกมาในโลกออนไลน์ที่สหรัฐอเมริกานะคะมีการระบุรายชื่อถึงประเทศอื่นๆด้วยตอนนี้ความพยายามของสหรัฐคือต้องการสร้างความมั่นใจให้กับเหล่าประเทศพันธมิตรเหล่านี้นะคะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนนะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกลอยด์ออสตินงานยุ่งงานหนักมากเลยนะคะเพราะว่าต้องมีการต่อสายตรงไปที่บรรดาชาติพันธมิตรเพื่อให้ความมั่นใจกับพวกเขานะคะว่าข่าวกรองที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงแล้วก็ไม่ทำลายพันธมิตรระหว่างกันด้วยมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานว่าบลิงเคนแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะรวมไปถึงพลเอกลอยด์ออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่าเพนทากอนของสหรัฐเนี่ยก็มีการต่อสายตรงไปที่พันธมิตรหลายคนหนึ่งในนั้นก็รวมถึงดมิทรีคูเลบาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนด้วยเพราะว่าเนื้อหาในเอกสารลับที่รั่วไหลออกมาบางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์การสู้รบในประเทศยูเครนตั้งแต่ช่วง1ปีเสร็จที่ผ่านมานั่นเองนะคะเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมไปถึงสาระบางส่วนที่ระบุนะคะว่ากำลังพลของยูเครนเองก็ดีลูกกระสุนหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของยูเครนเองก็ดีกำลังร่อยหรอลงพอมีเนื้อหาสาระแบบนี้ออกมานั่นหมายความว่าเอ๊ะดูเหมือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยไม่ได้ให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเพียงพอกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้แอนโทนีบลิงเคนนะคะก็มีการต่อสายตรงพูดคุยกับดมิทรีคูเลบานะคะเพื่อให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอย่างไรเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยจะยังคงเหนียวแน่นนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยพยายามในการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนอำนาจอธิปไตยแล้วก็เอกราชของยูเครนอย่างแน่นอนยังคงตอกย้ำคำนี้ไว้นะคะส่วนทางฝากฝั่งของนายคูเลบานะคะก็กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าแอนโทนีบลิงเคนเนี่ยได้มีการปฏิเสธอย่างแข็งขันเลยต่อการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะยูเครนจะได้รับชัยชนะในวิกฤตในยูเครนที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐเนี่ยยังคงเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญที่มีความน่าเชื่อถืออย่างมากไม่ว่าจะเวลานี้หรือเวลาไหนก็ตามนะคะที่มุ่งมั่นจะทำให้พวกเราเนี่ยได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็รักษาไว้ซึ่งสันติภาพในยูเครนนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝากฝั่งของรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนเนี่ยยังคงชี้นะว่ายูเครนจะยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับสหรัฐอเมริกาต่อไปแม้ว่าจะมีเรื่องของเอกสารลับรั่วไหลออกมาก็ตามนะคะขณะเดียวกันในเวลานี้เนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็เดินหน้าสอบสวนคดีทางอาญาอย่างต่อเนื่องกรณีการเผยแพร่เอกสารลับว่าใครเป็นผู้ลงมือก่อเหตุและใครควรจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะส่วนรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกลอยด์ออสตินก็ระบุนะคะว่ารู้ตัวว่ามีเอกสารรั่วไหลเนี่ยก็คือช่วงระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่ามันยังมีเอกสารอื่นๆที่รั่วไหลออกไปในโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่นะคะพลเอกออสตินบอกว่าเรากำลังสอบสวนอย่างจริงจังพูดง่ายๆก็คือพยายามพลิกก้อนหินทุกก้อนเพื่อกลับด้านขึ้นมาดูเลยนะคะว่ามันมีอะไรแอบซุกซ่อนเอาไว้มันมีกรณีที่ใครจะเป็นหนอนบ่อนไส้ในการก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยหรือไม่ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักสอบสวนกลางหรือว่า CIA วิลเลียมเบิร์นส์นะคะก็บอกว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นความโชคไม่ดีอย่างร้ายแรงจริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมโดยชี้ว่าทั้งกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ทำการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็รอดูเรื่องของการสอบสวนว่าจะออกมาอย่างไรกันบ้างทีนี้เนื้อหาเนี่ยในเอกสารลับที่เผยแพร่ออกมามันค่อยๆเผยแพร่มีการเปิดเผยเนื้อหาในเอกสารลับเพิ่มเติมวันละนิดวันละหน่อยนะฮะอย่างล่าสุดที่มีการเปิดเผยออกมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหราชอาณาจักรนะคะที่มีการส่งหน่วยรบพิเศษไปที่ยูเครนด้วยนะคะหลังจากที่เคยถูกตั้งข้อสงสัยในประเด็นนี้มาสักระยะแล้วว่าเอ๊ะมีการส่งหน่วยรบพิเศษเนี่ยไปที่ยูเครนจริงหรือเปล่านะคะโดยเอกสารที่มีการตีตราบนหัวเอกสารว่า Top Secret หรือว่าเอกสารลับขั้นสุดเนี่ยนะคะฉบับ1มันมีภาพถ่ายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนมีเอกสารลงวันที่23มีนาคมนะคะพบว่าอังกฤษได้ส่งหน่วยรบพิเศษที่ใหญ่ที่สุด
อยู่ในยูเครนไปนะคะก็คือจำนวนทั้งสิ้น50หน่วยด้วยกันตามมาด้วยรัสเซียเนี่ยมีทั้งสิ้น17หน่วยที่ไปอยู่ในยูเครนมีฝรั่งเศส15หน่วยแล้วก็มีสหรัฐอเมริกา14หน่วยรวมไปถึงเนเธอร์แลนด์ด้วย1หน่วยที่มีการส่งหน่วยรบพิเศษนี้ไปที่ยูเครนนะคะแม้ว่าตัวเลขจะดูไม่มากนักนะคะอังกฤษส่งไป50หน่วยด้วยกันแต่ต้องใช้คำว่าหน่วยรบพิเศษคือหน่วยที่มีประสิทธิภาพในการสู้รบสูงกว่าหน่วยรบธรรมดาเพราะฉะนั้นแม้กำลังพลจะน้อยแต่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของเขาเนี่ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันจะมีส่วนส่งผลกระทบต่อสงครามในยูเครนมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียย้ำมาโดยตลอดนะคะว่าเขากำลังทำสงครามไม่ใช่เฉพาะกับยูเครนแต่เขากำลังทำสงครามกับนาโต้โดยภาพรวมนั่นเองนะคะขณะที่กระทรวงกลาโหมของอังกฤษยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ก็ทวีตข้อความไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเอกสารลับที่รั่วออกมาถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เป็นความจริงนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะว่าตรงไหนเป็นความจริงหรือตรงไหนที่ไม่เป็นความจริงทีนี้พอพูดถึงเอกสารที่มันไม่เป็นความจริงนะคะทางพันธมิตรของสหรัฐบางประเทศที่มีชื่ออยู่ในเอกสารลับอย่างเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุเหมือนกันนะคะว่าเอกสารบางส่วนมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นมิสอินฟอร์เมชันอาจจะมีการดัดแปลงเนื้อหาในเอกสารเกิดขึ้นก่อนที่จะถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะโดยเกาหลีใต้เนี่ยระบุว่าเอกสารบางส่วนถูกลบออกไปจากโซเชียลมีเดียแล้วนะคะอันนี้ทางสหรัฐระบุนะว่าเนื้อหาบางส่วนของเอกสารลับที่รั่วออกมาที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศพันธมิตรอื่นๆเนี่ยบางส่วนก็คือถูกลบออกไปจากโซเชียลมีเดียแล้วนะคะซึ่งพลเอกออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้ลีจองซอกถึงเรื่องเอกสารลับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอดแนมกรุงโซลสอดแนมเกาหลีใต้แล้วก็การเปิดเผยถึงเรื่องที่มีการกดดันให้เกาหลีใต้เนี่ยมีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ส่งลูกกระสุนไปที่ยูเครนด้วยซึ่งเรื่องนี้คิมแทฮโยรองผู้อำนวยการสภาความมั่นคงเกาหลีใต้ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองคนก็ยืนยันเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าเอกสารบางส่วนที่มันเผยแพร่ออกมาเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ถูกปลอมขึ้นมามันเป็นเอกสารที่ไม่ได้เป็นเอกสารตัวจริงที่ถูกเผยแพร่ออกมาแต่อย่างใดทีนี้การที่มีเอกสารข่าวกรองของสหรัฐรั่วออกมาแบบนี้มันก็ส่งผลให้เห็นอีกมุมหนึ่งของหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะนักวิเคราะห์มองว่าก็จะได้เห็นนะคะอีกด้านหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยนอกจากจะไปสอดแนมประเทศอื่นๆแล้วก็ยังมีการสอดแนมชาติพันธมิตรของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็การที่มีข่าวกรองรั่วไหลออกมาแบบนี้ก็ส่งผลให้แหล่งข่าวของข่าวกรองเนี่ยก็อยู่ในภาวะความเสี่ยงรวมไปถึงอาจจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลลับให้กับฝั่งของศัตรูได้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่จริงจังมากๆนะคะที่ทางกลาโหมทางต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเร่งดำเนินการสอบสวนอย่างเข้มข้นในช่วงเวลานี้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ